คือแม่นี่เขาฟาดเขาฟาดเลยนะกระทืบมีกระทืบเลยนะกระดูกหักได้เลยคุณเราโดนปลูกฝังมาแต่ความก้าวร้าวความแก้แค้นความไม่มีความนู่นนี่นั่นแม่เคยเล่าบอกว่าขนาดคนเดินเมามาเนี่ยนะคุณขนาดผ่านบ้านตอนนี้ก็คือตาผมเนี่ยยังต้องแกล้งทำเป็นหยุดเมาแล้วนะเดินผ่านบ้านแล้วถึงเมาต่อได้ผมอยู่ในคลองเตยก็จริงแต่ไม่ถึงกับอยู่ในพื้นที่เดียวกับสลัมคลองเตยซึ่งเข้าไปในท่าเรือผมถึงว่าแต่ผมขอบอกได้เลยครับว่าไม่ว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายผมถ้าใครเขาถามผมกลับมาว่าผมมาจากไหนผมบอกตัวว่าผมมีปมนั่นแหละคือผมไม่กล้าบอกว่าผมมาจากคลองเตยผมจะบอกว่าผมมาจากสุขุมวิทพูดไปแล้วก็ยิ้มไปพูดไปแล้วก็ดากปากแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เด็กคลองเตยสมัยนั้นเด็กกอไปถึงโตโอ้โหเด็กพ่อแม่ที่อยู่ไม่ครบเนี่ยมันว่าเงี้ยโอ้ยเด็กที่พ่อแม่ไม่มีบ้างอุ้ยเราโดนทั้งล้อโดนทั้งเราโดนปลูกฝังมาแต่ความก้าวร้าวความแก้แค้นความไม่มีความนู่นนี่นั่นแต่ผมก็ผ่านมาโชคดีที่ผมไม่ได้ไปหลงระเริงกับยาเสพติดที่ในสลัมที่เขาทำกันคือแม่ที่เขาฟาดเลยนะกระทืบมีกระทืบเลยนะกระดูกหักได้เลยคุณนี่ขนาดเป็นลูกคุณคิดดูถ้าเกิดคุณเป็นศัตรูหรืออะไรผมว่าแม่ผมนี่สู้ตายอ่ะหรือว่าแบบอันธพาลของเมืองแบบแม่เขาดุฮะคนสมัยก่อนดุจนถึงวันนี้คือความที่ว่าวิวัฒนาการนู่นนี่นั่นความคิดมันเปลี่ยนไปแต่ในบรรดาพี่น้องของคุณแม่ทั้ง8คนแม่ผมน่าจะดุสุดในบรรดาพี่น้องทุกคนมีเรื่องอะไรต้องมาเรียกแม่ครับเป็นแบบทหารนะหน่วยกล้าตายเลยอ่ะมาแล้วแม่ไปนี่มีทั้งการพูดจาก็ดีถ้าพูดไปดีทั้งลงไม้ลงมือแม่ทำได้หมดโอ้แม่ผมนี่ดุครับดุมากแม่ดุมากสมกับปีขาจริงๆแล้วแม่ผมนี่เวลาดุนี่ผมบอกให้ว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนตาของแม่ผมชื่อตาหนิดแม่ผมเคยเล่าว่าท่านชายมีฉายาว่าอะไรรู้ไหมคุณขออนุญาตนะกระโปงทองแดงฮะคือยิงไม่เข้านี่คือคนสมัยก่อนจอมขมังเวทจริงๆแม่เป็นลูกของท่านแม่เคยเล่าบอกว่าขนาดคนเดินเมามาเนี่ยนะคุณขนาดผ่านบ้านตาหนิดก็คือตาผมเนี่ยยังต้องแกล้งทำเป็นหยุดเมาหมดแล้วนะเดินผ่านมาแล้วถึงเมาต่อได้นี่คือความดุที่คุณแม่ได้ถ่ายทอดมาและแม่ก็เป็นคนสู้ชีวิตคนสมัยก่อนผมว่าคนอึดตึงรกกว่าสมัยนี้เยอะสมัยนี้คือพ่อแม่ทำให้เพียกพร้อมเลยนะคุณนะแต่แม่ผมเนี่ยแบบสิ่งที่ผมประทับใจในตัวท่านก็คือ20ปีผ่านไปผมไปรู้ว่าท่านเนี่ยต้องขายรถซึ่งผมไม่รู้มาก่อนผมคิดว่าเป็นทางสมาคมส่งใครส่งผมเนี่ยแหละไปอังกฤษผมเลยคิดว่าโอ้โหท่านนี่ผมว่าท่านใจกล้ากับผมนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าผมเป็นทหารที่ส่งมาที่ผมตายแน่นอนส่งไปให้ใครก็ไม่รู้ส่งไปเล่นกับใครก็ไม่รู้แล้วบอกว่าถ้าแม่ยังกล้าส่งมาสมัยก่อน 4-5 แสนเมื่อเกือบ40ปีผมถือว่าเยอะมากนะคุณอย่าลืมว่าเราบอกว่าฐานะเราไม่ได้ร่ำรวยแต่เราสู้ชีวิตเพราะทั้ง 4-5 แสนสมัยนั้นผมถือว่าแม่ทำไมกล้าลงทุนกับไอ้ลูกคนนี้ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าไอ้ต๋องมันจะเก่งหรือเปล่าเปอร์เซ็นต์ไปรอดผมเชื่อว่าแม่คงไม่ได้คิดถึงหรอกแต่นี่กลับมาที่แม่เนี่ยผมต้องขอขอบคุณคุณแม่จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่สู้กับชีวิตท่านไม่เคยให้พวกเราอดผมถือว่าเป็นงานลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งแม่มาบอกตอนหลังแล้วผมก็พอแม่พูดคำนั้นผมถึงซ้อมมาละ12-13ชั่วโมงผมอัดเต็มที่เลยกับสิ่งที่แม่ได้เสียไปก็จะต้องเอาคืนให้ได้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่ามันไกลเกินความคิดแต่คุณทุกสิ่งอย่างมันก็เด็กคนหนึ่งต้องจากบ้านเกิดเมืองนองพูดก็พูดไม่เป็นสนุกเกอร์น่ะแล้วตอนนั้นโอเคแทงพอได้แต่ก่อนหน้านั้นมันมีโมเมนต์คือว่าผมไปทำจากไปเดินสายได้ไงมันก็เลยทำให้เป็นคนนู้นคนนี้เริ่มมาสนใจก็เลยส่งไปที่อังกฤษก็เลยเป็นการที่มาของการลงทุนของคุณแม่พลอยรุ่งมัชชันติกะเนี่ยครับผมตอนนั้นผมเด็กผมเลยขอแม่ผมอยากให้แม่เลิกเล่นการพนันได้ไหมเลิกสูบบุหรี่ด้วยแม่สูบบุหรี่ด้วยเลิกดื่มเพราะแม่ดื่มเนี่ยดื่มยังไงก็ไม่เมาคือความแข็งของแม่แม่เลิกทุกอย่างเลยคุณเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกเข้ามาเลิกการมันจากวันนี้ผมขอซึ่งผมเป็นลูกคนสุดท้องลูกเป็นทั้ง4ผมขอให้แม่เลิกแม่เลิกครับที่ความประทับใจคือแม่ผมพูดคำไหนคำนั้นไม่หลงไหลหรือมัวเมากันในสิ่งที่ว่าอันนี้คือความเด็ดขาดของแม่เข้าใจใจเพชรใจหินจริงๆความที่ผมเหงาเนี่ยไงแล้วแม่ก็ไปนู่นไปนี่แต่ออกไปหาเงินอย่างเดียวคือเราแบบไม่ค่อยได้เจอแม่ไงอยู่เราก็ความเป็นเด็กกันนะอยากแล้วแม่ก็อยู่ใกล้ชิดแม่มาตลอดก็อยากจะบอกแม่แล้วผมก็ไม่คิดว่าแม่จะทำได้
ได้เด็ดขาดขนาดนั้นด้วยพูดตรงๆนะถือว่าครูแต่แม่ก็แบบสุดยอดแค่พูดคำสั้นๆซึ่งพ่อแม่หลายๆคนอาจจะต้องใช้เวลาในการทำแต่แม่ผมเป็นผู้หญิงเด็ดขาดมากใจเด็ดครับคุณพ่อผมนี่ร้องเพลงก็เก่งแต่งตัวก็ดีทำกับข้าวก็ดีดีหมดทุกอย่างเป็นเจนเตอร์แมนเสียอย่างเดียวเล่นการพนันคุณพ่อผมมีฉายาว่าไม่มีไม่มาไม่หมดไม่กลับครับพูดอย่างไม่อ่านคือพ่อเป็นคนเล่นเป็นนักพนัน